คือจากสังเกตว่าบรรยากาศของภูผาอ่าวนางจุดขายของเขาคืออะไรวะภูเขาที่แบบโอบล้อมใครที่มาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะปังนุ่มมากอร่อยนะอันนี้นะใครมาแนะนำให้เลยอัสสลามุอะลัยกุมครับคลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่อำเภออ่าวนางนะใครที่มีแผนจะมาเที่ยวกระบี่เซฟคลิปนี้ไว้เลยเพราะว่าตอนนี้ผมมาแนะนำที่พักมุสลิมภูผาอ่าวนางรีสอร์ทจะบอกว่าที่เนี่ยนอกจากจะเป็นที่พักมุสลิมมีอาหารฮาลาลแล้วบรรยากาศนี่คือดีมากๆเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูข้างในปะตามมานี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโรงแรมแล้วนะจะบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอ่ะของภูผาอ่าวนางรีสอร์ทนะครับเขามีทั้งหมดประมาณ30เกือบ40ห้องเลยนะคือบ้านเขาอ่ะจะเป็นแบบหลังๆแต่ว่าห้องอาจจะแยกกันชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาแบบนี้นะครับห้องที่ผมจองมาอยู่ชั้น2ป่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ครับแล้วก็ห้องพักที่ผมมาพักนะเป็นห้องแบบแฟมิลี่อย่างที่บอกนะจะอยู่ชั้น2นะครับที่เลือกไทยเนี้ยเพราะว่า1คือเราสามารถได้เตียงใหญ่1เตียงแล้วก็เตียงเล็กแบบนี้1เตียงนะใครที่มาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะแนะนำเลยคือมีเตียงแยกอย่างนี้เลยอยู่แต่อยู่ในแอเรียห้องเดียวกันนี่แล้วเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็คือมีเป็นแบบแยกโซนฝักบัวแล้วก็มีเป็นสบู่แชมพูให้สิ่งนึงที่รู้สึกได้เลยนะห้องเขาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเขามีการตกแต่งวางไม้ตามผนังกำแพงหรือแม้แต่ฝ้าอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกแบบมาพักธรรมชาติจริงๆแล้วก็ที่ผมพักชั้น2เพราะอะไรวะนี่โซนนี้เลยเช้าๆออกมานั่งชิลเอาท์ข้างนอกใครที่พอจะไหวขึ้นมาชั้น2อันนี้ผมแนะนำเลยนะคือจะได้แบบรับลมบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอื่นต่อนี่โซนนี้อีกโซนนึงนะครับสำหรับน้องๆเล่นน้ำนี่เลยเขามีสระว่ายน้ำด้วยซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่ตรงกลางของที่พักเขาคือจากสังเกตว่าบรรยากาศของภูผาอ่าวนางจุดขายของเขาคืออะไรวะภูเขาที่แบบโอบล้อมที่พักเอาไว้อย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใครอยากได้ความเงียบสงบไพรเวทภูผาอ่าวนางนี่คือแนะนำเลยนี่เป็นห้องซาวน่าด้วยนี่อยู่ฝั่งนู้นเลยแล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะมาพักแล้วก็อยากจะเบิร์นมัสเกิลก็ที่นี่ได้เลยนะครับดูวิ่งดัมเบลป่ะเดี๋ยวผมขอไปรีแลกก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมากินอาหารเช้าของโรงแรมกันนี่ครับตอนนี้ผมก็ตื่นเช้ามาอีกวันนึงแล้วนะแล้วก็กำลังพาทุกคนไปกินอาหารเช้านะครับสภาพหน้าคือตายยังไม่ตื่นเลยบรรยากาศตอนเช้านี่คือแบบโอ้ดีมากนี่ครับตอนนี้ผมก็ถึงโซนอาหารเช้าของเขาแล้วคือเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง10โมงนะครับมาถึงก็คือจะเป็นแบบบุฟเฟ่เหมือนกันคือใครอยากกินข้าวก็มีเหมือนกันนะครับหรือใครอยากกินเป็นแบบเบรกฟาสต์ขนมโป้งนมปังไข่ดาวแฮมชีสนี่ก็มีวันนี้เขามีแกงเขียวหวานไก่มันฝรั่งผัดเนยสำหรับเด็กๆนี่น่าจะชอบนะเป็นแบบโกโก้ครันช์นะครับแนะนำเลยว่าจองมาก็คือรวมอาหารเช้าของที่พักเขาบิสมิลลาห์แกงเขียวหวานอร่อยโกโก้ครันช์ที่ผมตักมานะอาหารเช้าเขานี่คือแบบหลากหลายมากเอาจริงเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็มีเป็นน้ำส้มชาอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยนี่สายเบเกอรี่มีทั้งเบลนี่มีขนมปังหน้าต่างๆเงี้ยหน้ามะพร้าวปังนุ่มมากอร่อยนะอันนี้นะใครมาแนะนำให้ลองโอเคครับเอาเป็นว่าได้ไงเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันส่วนใครที่มาเที่ยวอ่าวนางและอยากหาที่พักมุสลิมมีอาหารฮาลาลรองรับแบบนี้นะครับผมแนะนำที่นี่เลยภูผาอ่าวนางรีสอร์ทแอนด์สปานอกจากที่พักจะบรรยากาศดีมากแล้วนะล้อมรอบไปด้วยแบบภูเขามีธรรมชาติต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องพักสะอาดสะดวกสบายใครสนใจเดี๋ยวผมแปะหน้าเพจไว้ให้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยครับ